วันนี้อยู่กับผมมายเมสวนนะครับวันนี้ครับเราจะไปทำไก่ย่าง8ดาวนะครับซึ่งแบบมายเมสวนครับของคนอื่นจะกี่ดาวก็ช่างนะครับผมแต่ของผมจะเป็น8ดาวนั่นแหละวันนี้ครับเราจะมาแปลกแหวกแนวนะครับผมเราจะมาทำไก่ย่าง8ดาวซีฟู้ดนะครับผมซีฟู้ดฟู้ดนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปทำเกาะกลางแม่น้ำครับผมนี่ครับเราได้เอาไก่มาครับผมนี่ไก่ขาว1ตัวนะครับผมซึ่งเราซื้อมาครับไก่ไม่ได้จ่ายนี่แล้วก็ยังครับผมอันนี้มีทั้งเกลือมีทั้งผงชูรสมีทั้งใบหอมใบอะไรแล้วก็พริกแล้วก็มะนาวนะครับผมก็นั่นแหละซึ่งเป็นซีฟู้ดนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็อีกอันนึงกระเทียมพริกไทยดำนะครับผมใช่มีพริกไทยดำนี่นะครับผมซึ่งแบบมันเจ๋งสุดยอดเลยครับผมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเกาะกลางแม่น้ำกันเลยข้างหลังผมไปก็นี่แหละนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราต้องพายมานะครับเนื่องจากว่าน้ำมันหมดแน่นี่คือแบบนั่นแหละเดี๋ยวนี่เราก็มาถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆ เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงเกาะกลางแม่น้ำใหญ่แล้วนะครับผมซึ่งนี่นะครับผมตอนนี้นะครับเราจะขอตัดไม้นะครับเพื่อแบบตั้งไว้อย่างนี้นะครับเพื่อแบบเราจะได้หมุนไก่ย่าง8ดาวของเราแบบเจ๊งอะนะเก่งสุดยอดแบบเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไม้ที่แบบผมเห็นมันแห้งแล้วนะเราก็จะตั้งไว้อย่างนี้2ข้างนะครับผมนี่ดูตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับเราจะตั้งไว้2ข้างเดี๋ยวเราจะเอาไม้เสียบไก่แล้วก็ค่อยๆหมุนค่อยๆปิ้งแบบให้มันสุกแบบกลุ่มกล่อมโอ้คตรดีอ่ะคตรสุดยอดโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดอันนี้ให้เท่ากับอันนี้นะครับผมโอเคเพื่อนๆผมจะขอขุดหลุมแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปนะครับนี่เอาให้ตรงๆเลยเราทำแบบฐานที่ไว้ผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้เนาะก็นี่แหละนะยังไงก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 5,000 ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราในการทำคลิปอื่นๆต่อไปนะครับผมนี่เตรียมอุปกรณ์ไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาจุดไฟตรงนี้นะเพื่อนๆดูไม่คือแบบพื้นที่มันเจ๋งแล้วโอเคกดไลค์ด้วยโอเคเพื่อนๆต่อจากนี้นะครับเราก็จะขอนี่นะครับกระเทียมเราจะซอยกระเทียมลงไปทีๆนะครับผมแล้วก็ใส่ลงมาในนี้นะครับแล้วก็นี่ผสมกับน้ำหอมนี่นะครับเพื่อแบบโรยตัวไก่นะครับผมนี่ไก่ย่าง8ดาวของเรานะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอซอยอันนี้ก่อนนะครับผมกระเทียมกอกกระเทียมมาผมกอกตะไคร้นี่เราก็จะซอยตะไคร้ลงไปนะครับเมื่อตะกี้ผมบอกว่ากระเทียมนี่ผมแบบอยากจะลองใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับว่าจะมีใครคอมเมนต์มาไหมว่าผมพูดผิดแน่ซอยๆทานลงไปทีๆครับผมนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้แบบซอยหั่นตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอใส่ตะไคร้ลงไปนะครับผมใส่เข้าไปโอเคแล้วก็นี่นะครับขอใส่เกลือไปนิดนึงพอไหมแล้วก็ไอยูโนโมโตะนะครับซึ่งเขาไม่ได้จ่ายถ้าเกิดเขาจ่ายผมก็จะยิ่งมีกำลังใจโอ้โหแล้วก็อันนี้นะครับผมนี่กิติพลพาณิชย์เขาไม่ได้จ่ายซึ่งผมก็จะโฆษณาให้อันนี้ใส่ไปไหมอันนี้มันคืออะไรเพื่อนๆโอ้หอมใส่ลงไปเลยอ้อมีไม้ติดมาด้วยอ่ะใส่ลงไปพอไหมเชื่อไหมล่ะโอเคใส่ลงไปหมดนี่นะครับเพื่อนข้างในมันก็จะประมาณนี้นะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะขอตำนะครับเพื่อนแล้วก็พี่บอยก็จะใส่นี่นะครับพริกลงไปสักเม็ด2เม็ดแบบว่าข้างในท้องมันแบบมันจะได้แบบอร่อยกลมกล่อมถึงรสถึงเนื้อกระย่าง8ดาวไม่มีส่วนนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะขอตำชักเตรเตเช่ตำตามให้ละเอียดนะครับเพื่อนๆคือแบบตอนนี้แบบกลิ่นมันแบบโอ้โหหอมอร่อยบริสุทธิ์ยุติธรรมว้าวตำ
ตำไปตำให้ละเอียดครับเพื่อนอันนี้นะครับเพื่อนอันนี้มันเหลือนะครับแบบใบมันเราก็จะเสียบตรงท้องมันนะครับผมเสียบเข้าไปซึ่งแบบไก่ขาวอย่างนี้นะครับแบบท้าเตรียมมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทาด้วยนี่นะที่แบบเราตำเมื่อกี้นะส่วนผสมมันผมก็เรียกไม่ถูกอายุโนโมโตะที่ผมเรียกถูกนี่เราก็จะเทลงมาครับผมเทโอ้โหคือแบบที่เราตำคือแบบมันแดงหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันแดงได้ไงเนี่ยเพื่อนๆนี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะขอทาไก่นะครับเพื่อนๆทาแบบให้ทั่วตัวไก่เลยดูคือแบบไก่แบบน่ารับประทานมากๆเลยมาช่วยทาบอยคนนี้เขาก็ชื่อบอยนะครับผมทีมงานใหม่ไม่มีส่วนครับผมว้าวนี่ทาให้ทั่วทั้งตัวเลยคือแบบไส้มันทะลุทะลวงด้วยครับผมอันนี้คือไก่คู่รักนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมไก่คู่รักนี่คือแบบหอมอร่อยบริสุทธิ์ยุติธรรมใส่เข้าไปใส่ข้างในมันให้เทเข้าไปนี่เทเข้าไปโอ้โหสุดยอดเลยโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้แบบทาไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ไก่ย่างเป็ดดาวนะครับซึ่งมันจะมีสีชมพูเอ๊ะโอ้โหน้ำมันหยดครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเอาว่าเดี๋ยวเราจะเสียบไม้แล้วก็เรามาปิ้งกันโอเคเพื่อนๆอันนี้ก็เรากำลังทำไม้นี่นะไม้ปิ้งไก่โอ้โหไก่ย่างเป็ดดาวนี่แล้วก็เราจะทำประมาณนี้นะเราแบบว่าจะได้เอาหมุนได้ครับผมหมุนไปเรื่อยแล้วก็จนแบบให้แบบมันสุกเลยครับผมนั่นแหละโอเคเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขอเสียบไก่ของเราลงไปไหนเสียบให้มันทะลุข้างไหนเสียบเลยโอ้โหดูไก่ของเราโอ้โหมันโคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาตรงเฮ้เดี๋ยวไก่หลุดครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปปิ้งไก่กันไก่ย่างเป็ดดาวครับผมโอเคมัดครับผมมัดหัวมันจะหล่นครับผมเราเลยต้องมัดนะครับเพื่อนนี่มัดประมาณนี้แหละโอเคนี่นะเพื่อนดูว่านักปิ้งของเราครับผมดูว่าแต่ละคนนี่ทีมงานไม่เมสวนครับผมนี่คนนี้กำลังติดไฟอยู่ครับผมโอ้โหไฟกำลังติดแล้วครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขอทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราขอใส่พริกลงไปแล้วก็อันนี้นะผงชูรสใส่ลงไปพอประมาณครับผมเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีครับผมนี่ใส่เกลือลงไปเฮ้ยเกลือเยอะไปแล้วเกลือเยอะไปแล้วโอ้เดี๋ยวเค็มอีกมาใส่พริกมาใส่พริกโอ้ยาวไปทีโอ้เออโคตรเซ็งแล้วเพื่อนๆคราวนี้เราลืมเอากระเทียมมาครับผมโอ้โหไม่เป็นไรใส่พริกสดลงไปเยอะๆเลยครับผมซึ่งตอนนี้นะครับไฟก็ติดแล้วครับผมลองดูนานไฟแบบติดโคตรแรงเลยครับผมนี่โอเคเรามาใส่ส่วนผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราต่อซึ่งตอนนี้แบบแต่เรามีนี่อันนี้คือมะนาวนะครับผมซึ่งนั่นแหละมะนาวคือมันจะคืออะไรที่แบบเป็นซีฟู้ดมากๆซึ่งแบบผมคิดว่ายังคงไม่มีใครหรอกมั้งครับแบบเอาไก่ย่าง5ดาวมากินซีฟู้ดนะมาทำซีฟู้ดนั่นแหละคงจะเป็นช่องใหม่ในส่วนช่องแรกนะครับผมที่มาทำคือแบบดูมะนาวเขาแบบโคตรเขียวแล้วก็แบบน้ำโคตรเยอะอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่คือน้ำมันเฮ้มันเอาแบบเต็มน้ำเต็มเนื้อนะเนี่ย ถ้าได้กินนี่อร่อยนี่นะครับเพื่อนก่อนที่เราจะใส่มะนาวในซีฟู้ดหรือว่าจะทำซีฟู้ดนั่นแหละเราจะต้องลองชิมมะนาวครับด้วยกันใส่เกลือลงไปบนมะนาวแล้วก็ลองบีบกินดูครับผมเค็มจัดโอเคครับใส่ในซีฟู้ดได้สุดยอดโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขอเทพริกลงมาในนี้นะครับผมพริกซีฟู้ดเทลงมาใส่เข้าไปให้หมดนะครับเพื่อนพริกนี่นะคือแบบเราทำแบบส่วนผสมแบบโคตรดีอ่ะ
โอเคผมขอบีบมะนาวลงไปเลยโอเคเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็ได้แบบทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาเรามาลองชิมกับไก่ดูนะครับแต่ไก่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปิ้งเลยเอ๊ะไม่ใช่ปิ้งดิย่างสิครับผมโอเคเรายังไม่ได้ย่างเลยครับผมเดี๋ยวเรามาย่างไก่กันเลยผมว่าซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทำน้ำจิ้มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาย่างไก่กันดีกว่าเรามาย่างไก่กันโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาย่างกันเลยนะครับผมนี่ย่างไก่ย่าง5ดาวนะเอ้ยไม่ใช่5ดาวสิเป็ดดาวไม่มีสวนนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวก่อนครับเรายังย่างไม่ได้ครับผมถ้าไฟมันยังลุกแบบแรงมากเลยนะครับผมเราต้องรอให้แบบไฟอ่อนลงมานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงอ่ะนี่นะครับเพื่อนตอนนี้ผมคิดว่าไฟก็แบบร้อนแล้วก็อะไรได้ที่แล้วนะครับผมเราก็จะมาย่างไก่ย่างเป็ดดาวของเรากันเออดูเพื่อนเฮ้ยมาตอบเล่นนะก้อนหินตกครับผมเราต้องใส่ก้อนหินขึ้นค่อยๆย่างมันไปค่อยๆย่างครับผมอย่าไปรีบอย่าไปร้อนครับผมดูเลยนี่ประมาณนี้นะค่อยๆย่างเพื่อนผมว่าดึงออกแค่นี้แบบกี่กะเลือดเพื่อประมาณนี้แหละนี่เราก็ค่อยๆย่างไปดูเพื่อนๆไก่ของเราคือแบบโอ้แบบน่ารับประทานแน่นอนเลยนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไอ้ตรงที่เราฟันมันนั้นคือแบบว่าเดี๋ยวเรากลัวแบบว่ามันจะไม่สุกครับเราเลยแบบเฉือนๆมันแบบให้เนื้อมันออกมาแบบมันจะได้สุกทั่วนะครับผมนี่โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้แบบปิ้งมาสัก20นาทีแล้วนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ปิ้งดิย่างมาสัก20นาทีแล้วนะครับผมซึ่งแบบไอ้ตรงนี้มันแบบเหมือนจะไหม้นิดนึงนะครับผมแต่ก็ไหม้ไม่เยอะครับผมนี่แหละแต่มันก็ยังไม่สุกนะครับผมข้างในมันยังแดงๆนะครับนี่แต่ข้างนอกมันก็เริ่มสุกขึ้นบ้างแล้วครับผมคือแบบกลิ่นแบบหอมขี้เถ้าขี้ถ่านมากเลยครับผมข้างล่างนี่แต่อันนี้ก็หอมครับผมแต่ย่าง8ดาวไหม้ไม่สวยนี่โอ้ผมคิดว่ารออีกสัก20นาทีหรือ30นาทีก็น่าจะสุกครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วนะดูขึ้นบนครับผมพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับผมนี่พอมาดูข้างล่างมันก็แบบว่าจะเริ่มมืด นะครับผมโอเคโอ้ไฟแบบเริ่มอ่อนลงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มไฟครับผมเพิ่มไฟลงไปนิดนึงนี่ไฟมันไม่ค่อยติดนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราก็จะขอย่างอีกสักพักนึงครับผมเอาโอเคนะเพื่อนตอนนี้นะครับแบบว่ามันเริ่มมืดขึ้นแล้วนะครับซึ่งแบบไก่ของเรายังไม่สุกเลยนะครับเราแบบจะขอปิ้งให้มันสุกสักข้างหนึ่งก่อนนะครับผมดูตอนนี้พระจันทร์เริ่มขึ้นแล้วครับผมวันนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยครับผมนู่นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมผมซูมไม่ใกล้ๆนั่นโอ้แต่มันอาจจะไม่ชัดผมก็ขอโทษครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วแต่กล้องมันแบบโฟกัสให้มันสว่างขึ้นไงครับผมนี่พระอาทิตย์ตกลงไปไกลพอสมควรแล้วครับผมโอ้ไก่น่าจะสุกครั้งหนึ่งครับผมเอาโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้แบบย่างไก่ย่างเป็ดดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูฝั่งนี้ครับผมฝั่งนู้นมันอาจจะไม่ใช่ครับผมมาน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรามานี่เพื่อนๆมาดูนะมันจะสุกแค่ข้างเดียวก่อนนะครับผมดูตรงนี้มันสุกแล้วนะครับผมซึ่งอีกเอ๊ะมันตกซึ่งอีกข้างหนึ่งมันยังไม่สุกแต่ว่าแบบหอมครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเราลองชิมดูครับลองถือดูถือให้หน่อยเดี๋ยวผมจะลองชิมก่อนดิโอเคนะเพื่อนเต็มมือเลยตอนนี้มันยังสว่างไหมโอ้มันยังสว่างนะผมขอตัดส้นตีนมาข้างหนึ่งครับผมนี่มีสูตรได้ไงสูตรนี่โอ้โหคือแบบร้อนจัดอะเพื่อนๆโอ้แล้วเนื้อมันหายไปไหนอะนี่นะเพื่อนดูโอ้แล้วก็เรือมาด้วยผมก็เซ็งเลยมันอาจจะมีเสียงเรือรบกวนนะลองกินดูลองชิมดูนี่จิ้มชีวุฒิเผ็ดจัดลองดูนี่
นี่นะเพื่อนผมจะลองชิมให้ดูนะครับผมไก่ย่างเป็ดดาวซีฟู้ดของเรานี่นะโคตรอร่อยอ่ะดูครับทีมงานเราอยากจะกินบ้างนะครับผมกรอบกรอบกรอบเราคิดว่าทั้งตัวนี้นะครับเราจะเอากลับไปปิ้งต่อที่บ้านครับซึ่งกลางแม่น้ำตอนนี้มันมืดแล้วเราไม่ได้เอาเป็ดเอาสปอตไลท์อะไรมานะครับผมผมก็จะลองกินให้ดูสดดีไก อร่อยมากๆเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราลองให้ทีมงานรับประทานชิมดูครับผมอร่อยครับอร่อยอร่อยแต่เผ็ดไปหน่อยเผ็ดไปหน่อยครับผมโอ้อร่อยสุดๆขอกินอีกได้ไหมเนี่ยกินกินเอากินเอาคือแบบเนื้อแดงฉ่ำครับผมอร่อยบริสุทธิ์ยุติธรรมโอ้โหไก่ย่างเป็ดดาวไม่มีสวนยังไม่สุกเลยคนนี้ก็กินอย่างอร่อยอร่อยเลยทีมงานผม3คนหลักนะครับนี่นะครับทีมงานหลักผมเลยครับ3คนนี้นะครับผมโอ้โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ครับเราก็ได้แบบกินไก่ย่างเป็ดดาวไมเมสวนนะครับผมซีฟู้ดด้วยนะครับผมซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่โคตรอร่อยเลยอ่ะนั่นแหละซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆยังไม่เคยกินกันแน่นอนเลยครับผมนั่นแหละดูครับคือแบบเนื้อแดงอร่อยฉ่ำบริสุทธิ์ยุติธรรมครับอาจจะอร่อยกว่าไก่ย่าง5ดาวทั่วไปนะครับผมเพราะว่าไมเมสวนทำนั่นแหละครับผมโอเคโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมที่ช่อง YouTube ไมเมสวนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมไปติดตาม Facebook แฟนเพจผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานั่นแหละก็วันนี้เสียงผมอาจจะแหบๆนะเพราะคอผมไม่ดีอาจจะไม่สบายสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเรากลับนู่นเลยตอนนี้เราอยู่ระหว่างกลางระหว่างฝั่งประเทศไทยกับฝั่งประเทศพม่าเราอยู่เกาะกลางแม่น้ำเลยโอเคกลับแล้วครับผมเดี๋ยวเราดับไฟนิดนึงโอเคกดไลค์ไป